พี่สวัสดีครับป้าติ๋มสวัสดีจ้ะนี่เดี๋ยวป้าพาขึ้นไปข้างบนป้าป้าป้าห้องนี้เลยลูกเข้าไปเลยประตูไม่ได้ล็อกสวัสดีครับพี่ชื่อทิวานะเรียกสั้นๆว่าทีเฉยๆก็ได้ต่อไปเนี้ยพี่จะมาติวพี่เฉยจะแนะนำตัวเองนำเพื่อเราไม่ได้อยากรู้เลยยายทียายเฉิมยายบ้องยายวรภาใครคือวรภานะผมลิขิตบันดาลชักเหยียบตีนขอโทษครับโดนให้มาพบกันเจอกันบ่อยนะก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมลิขิตดวงจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอครับเฮ้ยไปนั่งนี่เร็วดิให้ป้อนไหมถ้าเธอชนะเราได้เนี่ยเราจะติวเธอดีๆเลยเจอวัตถุตีแน่ตีแน่รอบละ3นาทีแข่ง2ใน3ไม่มีเสมอส่วนถ้าแพ้ก็แค่ตายแล้วผมจะเอาแรงที่ไหนไปช่วยเด็กนี่ได้ล่ะผมมันก็แค่ติวเตอร์แสนจะธรรมดาคนนึงใช้พลังไปกับการสอนน้องๆที่น่ารักและเป็นเด็กดีแค่นี้ผมยังเหนื่อยไม่พออีกเลยเนี่ยโชคชะตายังผลักให้ผมได้มาเจอกับเนยวัดทุเฮ้ยรีบติวเราจะได้รีบไปไม่ติวแล้วก็น้องๆเขากลับกันไปหมดแล้วไงเหลือหนึ่งไงกล้าปฏิเสธได้ไงไม่มีมารยาทหรอจะถอนตัวก็ไม่ได้ฮะรีบติว48 32 49 36 40เป็น40 41เป็น41น่าจะ44นะครับนับขาดแค่นี้มันจะเป็นไรวะอ๋อไม่เป็นไรสู้ๆนะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยผมว่าเนยเนี่ยน่ากลัวพี่รู้ประวัติของเนยป่ะครับถึงขั้นต้องมีประวัติเลยเหรอเนยมีชื่อว่าเนยและมีฉายาเนยวัดภูอันนั้นพี่ว่าพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วเหมือนกันแม้ว่าเนยจะอยู่ม.4แต่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดภูไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับเนยถึงบอกพี่ไงเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับเล็กจะซ้ายหรือขวาก็เลือกดิเธออีกแล้วนะจะเอางี้จริงๆใช่น้องอยู่หอนี้เหรอทำไมเราต้องเกิดมาหล่อด้วยวะเธอจะไปไหนก็ไปไปไม่ใช่ทางไม่ต้องมาตามอะไรนะเอ๊ะเธอยังไม่เลิกมองเราอีกเหรอนะฮะนี่เมื่อต้องสู้งั้นผมก็จะไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดเราคงทำให้เธอคลั่งจริงอะเธอเนี่ยหลงเราขนาดนั้นเลยเหรอยอมใจเลยผมจะเปลี่ยนเนยวัดพ่อให้จงได้จะทำให้เขารักสงบและเปลี่ยนไปเป็นเด็กดีใจเด็ดวะคิดว่ามาช่วยเราเนี่ยแล้วเราจะใจอ่อนเหรอใจอ่อนง่ายวะอ่อยละยักมันเดินช้าเราเห็นเธอดูอ่อนแอถ้าโดนใครรังแกจะเอาตัวรอดยังไงมองคู่ต่อสู้อย่าไปกลัวพร้อมหรือผมกำลังจะกลายไปเป็นที่วัดคู่กันนะรอเราหน่อยนะเย้พี่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้ให้เธอรักและเป็นคนที่เธอควงไปไหนแล้วไม่ต้องอายเลยเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมไม่ค่อยเชื่อทำไมอ่ะไม่รู้ดิคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอ่ะแต่เราเชื่อนะ